ธนาคารกรุงเทพได้ทำสัญญาซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไขกับธนาคาร Standard Chartered มหาชนและ Astra International เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 89.2% ในธนาคารพรมาต้าซึ่งเป็นธนาคารอินโดนีเซียและมีแผนที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลืออีก 10.88% ในธนาคารพรมาต้าหลังจากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วน89.2%เป็นที่เรียบร้อยแล้วการทำธุรกรรมครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในปีหน้าโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆและผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพซึ่งธนาคารมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับการทำธุรกรรมครั้งนี้ก่อนอื่นผมขอโอกาสนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพนะครับเรายังเป็นธนาคารไทยที่มีเครือข่ายต่างประเทศที่กว้างขวางที่สุดถึง31สาขาครอบคลุม14เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลกและมีสัดส่วนสินเชื่อจากเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่เป็น 17% ของสินเชื่อโดยรวมของธนาคารสำหรับธนาคารพรมาต้าเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่12ของอินโดนีเซียเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์รวมที่เครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการลูกค้าผ่านสาขาและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นเลิศตลอดจนทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงธนาคารพรมาต้าจึงมีความพร้อมที่จะเติบโตและสร้างผลกำไรธนาคารพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารและพนักงานของธนาคารพรมาต้าเพื่อเติบโตต่อไปด้วยกันนะครับท่านผู้มีเกียรติครับต่อไปนี้ผมจะเล่าถึงเหตุผลเชิงกลยุทธ์ในการทำธุรกรรมครั้งสำคัญครั้งนี้นะครับการขยายธุรกิจในต่างประเทศคือกลยุทธ์สำคัญของธนาคารในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพได้ริเริ่มกลยุทธ์เชื่อมโยงสู่ภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้าในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศอินโดนีเซียเป็นตลาดที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่สุดในเอเชียด้วยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหาภาคที่น่าดึงดูดใจปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่เอื้ออำนวยตลอดจนความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของประเทศในภูมิภาคอาเซียนการที่ธนาคารกรุงเทพเข้าไปดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2511ทำให้มีประสบการณ์ตรงในตลาดอินโดนีเซียนะครับรวมทั้งมีความเข้าใจในภาคธุรกิจธนาคารอย่างลึกซึ้งธนาคารเชื่อว่าธุรกิจธนาคารในอินโดนีเซียนั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังคงรักษาอัตราผลกำไรที่ดีการเข้าซื้อกิจการของพรมาต้าโดยธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้นับเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองธนาคารโดยธนาคารพรมาต้าจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของธนาคารกรุงเทพในด้านการบริการสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEสายสัมพันธ์และเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตลอดจนผลิตภัณฑ์การเงินข้ามพรมแดนและความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆด้วยเครือข่ายที่กว้างขวางของธนาคารกรุงเทพในเอเชียครับเราสามารถช่วยให้ลูกค้าของธนาคารพรมาต้าเข้าถึงตลาดทั่วเอเชียได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาจากแนวโน้มที่ภูมิภาคของเรากำลังเชื่อมโยงเข้าหากันมากยิ่งขึ้นทั้งภายในอาเซียนเองนะครับและกับกลุ่มภูมิภาคจีนโดยธนาคารกรุงเทพจะดูแลลูกค้าของธนาคารพรมาต้าอย่างต่อเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงส่งเสริมการเข้าถึงบริการและความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านการเงินตลอดจนช่วยสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจการซื้อกิจการพรมาต้าในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคารสู่การเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคการขยายธุรกิจในต่างประเทศคือกลยุทธ์สำคัญของธนาคารนับตั้งแต่